สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SC Mickey Channel นะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะคะของเล่นที่วางเนี่ยจะบอกว่าเป็นของเล่นที่จิ๋วแต่แจ๋วมากๆทุกคนเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือของเล่นที่วางค่ะทุกคนนี่คือเครื่องซักผ้ามินินะคะทุกคนก็คือเขาเนี่ยสามารถซักได้จริงค่ะโดยที่เขาจะใส่ถ่านนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกล่องของเขานะคะที่เราได้ซื้อมาเนาะเราซื้อมาในราคา120 บาทนะคะอันนี้ในราคา120 บาทตรงนี้นะซึ่งลูกเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามี2 สีก็คือมีสีอ่อนกับสีเข้มแล้วที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือเป็นสีเข้มนะเพราะว่าเขาติดมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูข้างในกันเลยเนาะโอ้ยเก๋ยากนี่ค่ะเราซื้อมาอ้าวทุกคนไม่เห็นตรงปกเลยอันนี้นะคะหน้ากล่องอันนี้ของจริงแต่ของจริงน่ารักกว่าเราจะมานี่นะคะก็รูปร่างหน้าตาข้างล่างนะคะก็จะเป็นเอาไว้สำหรับใส่ฐานนะคะ AA เนาะแล้วก็นี่ด้านหน้าก็จะไม่ได้มีอะไรเนาะมีแค่สติกเกอร์ตรงนี้นะแล้วก็ข้างหน้านี้มีปุ่มที่กดได้แค่ปุ่มเดียวนะคะนอกนั้นก็เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ด้านในเปิดงอกแงกงอกแงกหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันแบบมันหลุดได้ง่ายนะทุกคนเหมือนเปิดเป็นเครื่องซักผ้าจริงเลยชิปด้านในมีที่หมุนด้านในเนาะแล้วก็มีที่สำหรับระบายน้ำตรงนี้นะคะอันนี้เราใส่ถ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาใส่ถ่านมาให้ที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราจะลองหมุนเนาะลองหมุนไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนะเราจะลองให้ดูนะหมุน1 2 3นี่ไงเห็นไหมเขาหมุนจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราลองปิดนี่แต่เราจะลองเอาน้ำลงไปจริงๆนะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะระบายน้ำได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้มีปุ่มอะไรให้ระบายน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเนาะและนี่นะคะเรากำลังจะมาทำการทดสอบเครื่องซักผ้าตัวนี้ของเรากันดูนะคะอันดับแรกเราก็จะเปิดก่อนโดยที่เราจะซักผ้าผืนนี้นะคะผ้าผืนเล็กติดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำแล้วก็น้ำยาซักผ้าที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยเอาใส่เดี๋ยวจะใส่ลงไปก่อนโอ้ยเห็นไหมเป็นฟองคือแบบนี้นะแล้วเราจะลองหมุนดูก่อนนะไม่ได้แรงนะคะทุกคนไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าฐานเนี้ยเป็นฐานใหม่นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเขาก็จะหมุนเหมือนไม่แรงเลยเหมือนฐานหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนแล้วก็จะใส่ผ้าของเราไป1 ผืนแล้วเราก็จะปิดนะเอาแล้วนะ1 2 3ผ้าเราก็จะหมุนไปเรื่อยเขาหมุนอยู่นะแต่เหมือนผ้าเรามันชิ้นใหญ่เกินไปหรือเปล่าพอได้อยู่นะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันหมุนช้ามากเลยอะไม่รู้ว่าแบตหมดหรือเปล่าเอ้ยหมายถึงว่าถ่านนะดูดีมันเขาก็หมุนอยู่นะเอาเป็นว่าประมาณนึงเนาะคือใช้ได้จริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้มีตัวอบอะไรเนาะก็ในราคาเนี่ย120 บาทอะเดี๋ยวเราจะลองดูในเรื่องของการระบายน้ำนะคะและนี่ค่ะทุกคนเราทำให้สูงขึ้นหน่อยนะคะก็คือให้อยู่บนกล่องเขาเนาะการระบายน้ำของเขาง่ายนิดเดียวแค่ยกอันนี้ออกยกปุ๊บทุกคนลองดูนะชึบว้ายเห็นไหมทุกคนเขาก็ไหลออกมาเลยนี่อันนี้เราโกหกเปิดปากมากผ้าเราก็จะแห้งนะคะทุกคนชิบเสร็จถ้าเราจะซักใหม่นะคะเราก็แค่ใส่ไว้แค่นี้เองก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะซื้อมาเล่นเนี่ยเราว่าซื้อมาได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าจะแบบจริงจังในเรื่องของเอาแบบไปใช้เขาเรียกอะไรแปลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคงจะยังไม่เหมาะเนาะเพราะว่าแบบ
แรงมอเตอร์มันเบาไปนะสำหรับที่เราคิดว่านะแต่ว่าเราอาจจะเป็นแบบซื้อยี่ห้อคนละยี่ห้ออะไรเงี้ยอาจจะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะเคยไปเห็นใน Lazada แอป Lazada แอป Shopee มันประมาณ95บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้ารวมส่งด้วยมันก็ประมาณเกือบ200ก็มีนะแล้วก็แบบตามห้างเงี้ยมันขึ้นประมาณแบบ300เลยอ่ะ200 300นะเราว่าอันนี้เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะราคาด้วยนะราคาเราย่อมเยามามันก็เลยมอเตอร์เราก็เลยไม่ได้แรงนะทุกคนก็สำหรับใครที่ซื้อไปฝากเด็กๆ เนาะก็มันไม่ได้อันตรายนะมันไม่ได้อันตรายมันไม่ได้เป็นไฟฟ้าอะไรแล้วก็ข้างในมันก็เป็นพลาสติกธรรมดาเนาะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย